เดือนนี้มีผลิตภัณฑ์ไฟฉายใหม่ล่าสุดจากโอไลรุ่นซิเกิร์ตนะครับรุ่นนี้จะเป็นไฟฉายติดปืนแบบ 2-in-1 ครับคือตัวไฟฉายเองจะเป็นกริปมือหน้าด้วยในตัวทำให้ไม่ต้องติดตั้งทั้งกริปมือและไฟฉายให้เกะกะครับรายละเอียดนะครับซิเกิร์ตใช้หลอด TIR Lens แบบรวมแสงเหมือนใน Boulder Pro รุ่นเรือธงของ Olight ครับให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,450 ลูเมนส่องได้ไกล240เมตรครับปรับความสว่างได้2โหมดคือ High 1,450 ลูเมนส์และ Low 290ลูเมนส์ครับทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด 2,400 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จผ่านหัวชาร์จแมกเนติก USB ครับสะดวกมากๆสามารถพก power bank ไปชาร์จได้โดยไม่ต้องถอดไฟฉายออกจากตัวปืนครับและชาร์จไฟจากหมดจนเต็มในเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับในการชาร์จ1ครั้งก็จะสามารถใช้งานได้ประมาณ240นาทีในโหมดโลครับและเมื่อเปิดไฟฉายค้างไปเรื่อยๆความสว่างจะค่อยๆลดลงเพื่อเป็นการป้องกันวงจรโอเวอร์ฮีทจากความร้อนสะสมที่มากเกินไปครับไฟฉายซิเกิร์ตมาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำระดับ IPX4 และการตกกระแทกพื้นที่ความสูง1เมตรครับน้ำหนักไฟฉาย220กรัมตัวโครงไฟฉายทำจากอลูมิเนียมแข็งแรงครับตัวไฟฉายจะมีร่องนิ้วสำหรับจับกันลื่นนะครับและติดตั้งกับปืนยาวที่มีรางพิคาตินีได้ทุกแบบและรองรับการใช้งานหนักๆได้ตั้งแต่ปืนขนาด9มม 5.56 หรือแม้แต่ลูกซองครับสำหรับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากครับคือคลายน็อตล็อกนะครับสอดไฟฉายเข้าทางด้านหน้าของรางกระโจมมือและขันน็อตแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับโหมดการใช้งานจะมีทั้งแบบกดติดกดดับและกดติดปล่อยดับครับและการใช้โหมดความสว่างสูงสุดให้กดปุ่มเปิดไฟฉาย2ครั้งครับชิ้นที่2ครับ Olight Gober อันนี้เป็นไฟฉายเซฟตี้นะครับสำหรับใช้งานประเภทติดเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้ในเวลากลางคืนครับอย่างเช่นการติดตัวเพื่อเดินป่าเดินถนนติดท้ายจักรยานหรือแล้วแต่ประยุกต์ใช้งานครับตัวไฟจะใช้หลอด RGB LED 3ดวง4สีครับคือแดงเขียวขาวน้ำเงินและมาพร้อมคลิปเน็บครับซึ่งคลิปนี้สามารถเน็บกับกระเป๋าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ระบบโมลี่ได้ด้วยนะครับทำงานด้วยแบตเตอรี่ในตัว 3.7 โวลต์ 240 มิลลิแอมป์มาพร้อมหัวชาร์จแบบ USB Type-C ครับกันน้ำระดับ IPX4 และน้ำหนักเบาเพียง16กรัมเท่านั้นครับการใช้งานก็มีปุ่มตรงกลางปุ่มเดียวนะครับโดยกดค้างเพื่อเปิดและปิดไฟครับเมื่อเปิดแล้วกด1ครั้งจะเป็นการเปลี่ยนสีครับซึ่งมีสีแดงเขียวขาวน้ำเงินและแสงผสมครับกด2ครั้งจะเป็นการสลับโหมดเปิดค้างกับโหมดไฟกระพริบครับและกด3ครั้งจะเป็นการเปิดโหมด SOS ไฟสีแดงส่งสัญญาณเป็นรหัส Morse คำว่า SOS ครับซึ่งโกเบอร์นี้จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่มีประโยชน์ที่เหมาะสำหรับติดกระเป๋าไปด้วยทุกที่ครับและชิ้นสุดท้ายครับไฟฉายขนาดเล็ก i3e EOS สี Antique Bronze ครับซึ่งตัวนี้จะจัดกิจกรรมโดยแจกไฟฉายรุ่นนี้ฟรีสำหรับท่านที่คอมเมนต์ลงในช่อง YouTube ของผมและสุ่มจับฉลากผู้โชคดีจำนวน3รางวัลครับซึ่งสามารถคอมเมนต์ลงในข้างล่างของคลิปช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับกิจกรรมนี้หมดเขตร่วมสนุกวันที่30กันยายน65เวลา10โมงเช้านะครับและจะประกาศชื่อผู้โชคดีทางช่อง YouTube ครับและสำหรับโปรโมชั่นของ Olight ประจำเดือนกันยายนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่23กันยายน65เวลา 20:30 ถึง 10โมงเช้าของวันที่30กันยายนนี้ครับซึ่งลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่จะได้รับคูปองส่วนลดจำนวน2ใบนะครับสามารถสั่งซื้อไฟฉายรุ่น i3e EOS Antique Bronze ได้ในราคา39บาทครับ1คนต่อ1สิทธิ์นะครับและถ้าสี Antique Bronze หมดก็ยังคงมีสีดำให้ซื้อครับและมีกิจกรรม Lucky Spin สำหรับไฟฉายรุ่น Gober รวมถึงมีกิจกรรม O-Sport ที่สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ทาง Facebook Page ของ Olight Thailand ได้ครับและไฟฉายลดราคาของเดือนนี้จะมีส่วนลดสูงสุดถึง 50% ครับเริ่มจากซิเกิร์ตครับราคาเต็ม 3,400 บาทลด 20% เหลือ 2,720 บาทสำหรับโกเบอร์ยังไม่มีขายแยกนะครับจะอยู่ในชุดสุดคุ้มเมื่อซื้อ iMOS บวก iXV บวก ArcFail บวก Gober จากราคาเต็ม 5,340 บาทลด 35% เหลือ 3,471 บาทและ Boulder Pro ลด 50% เมื่อซื้อพร้อมกับไฟฉาย i5T Plus หรือ Plus Pebble จากราคา 6,160 บาทเหลือ 3,080 บาทครับสำหรับรายละเอียดและส่วนลดทั้งหมดก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในเพจและเว็บไซต์ของ Olight Thailand ซึ่งผมจะลงไว้ให้ในลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ครับ